This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยทักทายคุณผู้ฟังทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะฟังทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทางแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์หรือว่าทาง YouTube นะครับผมวันนี้มาพร้อมกับเทพนิยายกริมนะคะตอนที่12ค่ะตอนที่12แล้วนะพี่ก็เราก็เดินทางกันมานี่น่าจะครึ่งค่อนทางแล้วนะคะครับผมสำหรับหนังสือเทพนิยายกริมซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะค้นจาก Google ได้เลยนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะแปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะก็เป็นหนังสือน่าอ่านน่าเก็บอีกเล่มหนึ่งต้องบอกว่าหนังสือนิทานหนังสือพวกเทพนิยายเนี่ยเป็นหนังสือที่ซื้อมาแล้วสามารถจะอ่านได้ไปตลอดชีวิตเลยว่าไหมใช่ครับพี่คือมันอ่านได้เรื่อยๆมันรุ่นสู่รุ่นด้วยนะพี่ใช่แล้วบางทีเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้เรื่องแล้วนะแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้อ่านเรื่องเดิมๆใช่ครับอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าเรื่องเดิมเนี่ยต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกโหอย่างผมมาอ่านนิยายกริมเนี่ยครับโหมีหลายเรื่องเลยที่ตอนเด็กๆเคยฟังแล้วค่อนข้างลืมไปแล้วแต่พอมาฟังอีกทีอ๋อเฮ้ยพ่อเราเคยเล่าให้ฟังแม่เราเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าคุณจิตรินมีลูก ก็เอาไว้เล่าให้ลูกฟังต่อครับผมสืบต่อทายาทอสูรแต่คงอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับ ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังครับหลายๆท่านก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับคุณจิตรินนะคือบางทีเราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพ่อแม่ครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นปู่ย่าตายายนะคะแล้วพอมีลูกก็เนี่ยล่ะค่ะเล่าต่อให้เด็กๆฟังนะคะก็เป็นประเด็นในการคุยกันได้ด้วย YouTube นี่ก็มีคนฟังเยอะนะพอสมควรเลยครับพี่หมายถึงว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนกับแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็ที่มีการสื่อสารมาทางอินบ็อกซ์ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่บอกว่าฟังจาก YouTube ครับผมแล้วพอฟังจาก YouTube จนหมดแล้วนะคะก็เริ่มหิวกระหาย ว่ามีอีกไหมเอาอีกมีอีกไหมเพราะว่าใน YouTube เนี่ยเราเอาเรื่องเก่าๆเอาไปแปะเอาไว้ให้ใช่ครับจำนวนหนึ่งนะคะเราเพิ่งจะเปิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะพี่ผมก็เลยอัพเรื่องพิเศษเข้าไปให้อีกเรื่องหนึ่งครับผมใจดีมากเลยนะคะนี่เรื่องอะไรอัพนิทานทองอินไปให้ครับพี่โอ้วันนี้น่าจะถูกใจเลยนะคะครับผมนิทานทองอินนี่ฟีดแบคดีค่ะหลายคนบอกสนุกเอาอีกเอาอีกขอเชอร์ล็อกโฮมเลยชอบสืบสวนเออแต่มันสนุกนะใช่ครับพี่แล้วก็เรื่องแนวนี้เนี่ยเวลาฟังแล้วมันได้อะไรมันได้คิดอะได้คิดได้วิเคราะห์ต่อยอดไปได้ใช่คือฟังแล้วมันต่อเนื่องมันมีอะไรต่อนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการคิดหาเหตุผลการค้นหาคำตอบหรือว่าการเอ๊ะการเกิดคำถามกับเหตุการณ์กับเรื่องราวแล้วก็ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตด้วยก็มีโอกาสนะคะสำหรับเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ค่ะโปรดรอสักครู่เอ๊ะเราพูดคำนี้บ่อยมากเลย แต่มันก็มีหลายเรื่องที่เราทำสำเร็จไงพี่รอสักครู่นะคะว่าเรื่องไหนเนี่ยจะมาจะเข้าวินนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆทยอยนะเล่าไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณผู้ฟังยังมีความสุขกับการรับฟังค่ะวันนี้หมาชราเซาทันนะคะแม่หมาชราค่ะโอเซาทันครับพูดถึงหมาชราแล้วก็นึกถึงหมาที่บ้านครับกี่ปีแล้วคะ13ครับผมโอชราละถ้านับเป็นคนก็น่าจะ70 80แล้วใช่น่าจะประมาณสัก70ได้นะ13เนี่ยหมานี่มีอายุประมาณเท่าไหร่นะ14 15ปีไหมคะประมาณนั้นครับโดยเฉลี่ย10กว่าปีเนาะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นคุณปู่หมาเป็นคุณปู่เป็นลุงเป็นผมเรียกลุงตลอดเลยครับคุณลุงหมาครับถ้างั้นลองมาฟังเรื่องราวของหมาชราสอท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรใครที่ชอบหมาติดตามได้เลยใครที่ไม่ชอบหมาก็ขอให้ฟังนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวจะรักหมาค่ะครับผมครั้งหนึ่ง
ยังมีชาวนาผู้เป็นเจ้าของหมาผู้ซื่อสัตย์ตัวหนึ่งนามว่าเซาท่านตอนนี้เจ้าเซาท่านมันแก่มากจนไม่มีฟันเหลือสักซี่และก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการนอนเฉยๆวันหนึ่งขณะที่ชาวนายืนอยู่หน้าประตูหน้าบ้านกับเมียเขาก็พูดขึ้นว่าข้าอาจจะต้องฆ่าเจ้าสาวท่านพรุ่งนี้เพราะมันไม่มีประโยชน์กับเราอีกต่อไปแล้วเมียของเขารู้สึกเห็นใจเจ้าหมาผู้น่าสงสารตอบสามีไปว่าแต่มันก็รับใช้เรามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะมันอยู่กับเราด้วยความซื่อสัตย์มันก็ควรจะได้รับอาหารและที่พักพิงในตอนที่มันแก่ตัวแล้วไม่ใช่หรือโถเอ้ยดูเหมือนเจ้าเนี่ยยังจะไม่เข้าใจว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามันไม่มีฟันเหลือแล้วจะมีขโมยที่ไหนกลัวมันอีกข้าไม่เห็นด้วยว่าทำไมมันถึงจะไม่ถูกฆ่านะถ้าเจ้าคิดว่ามันรับใช้เราดีเราก็ได้ตอบแทนมันด้วยอาหารได้ดีไปแล้วเช่นกันแหละเจ้าหมาที่น่าสงสารซึ่งกำลังนอนแผ่อยู่กลางแดดไม่ไกลออกไปเท่าใดนักได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่สองผัวเมียคุยกันมันรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่มันจะมีชีวิตอยู่มันนึกถึงเจ้าหมาป่าเพื่อนรักในตอนเย็นมันจึงค่อยๆย่องออกไปเพื่อเข้าไปในป่าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หมาป่าฟังถึงชะตากรรมของตัวเองที่รออยู่ฟังนะสหายรักทำใจดีๆไว้ข้าจะช่วยเจ้าเองข้าคิดว่าข้ามีวิธีในตอนรุ่งสางของวันพรุ่งนี้นะเจ้านายของเจ้าและเมียของเขาจะต้องออกไปตัดหญ้าแห้งพวกเขาก็จะเอาลูกไปด้วยฉะนั้นจะไม่มีใครอยู่บ้านข้าคิดว่าพวกเขาน่าจะวางเด็กไว้ตรงหลังพุ่มไม้เพื่อหลบแดดในขณะที่พวกเขากำลังทำงานเจ้าก็ต้องเข้าไปนอนข้างๆเด็กนั่นเพื่อคอยเฝ้าไว้แล้วจากนั้นนะข้าเนี่ยก็จะออกมาจากป่าแล้วก็ขโมยเด็กไปเจ้าก็จะต้องวิ่งไล่ตามข้ามาเพื่อช่วยเด็กแล้วข้าก็จะปล่อยเขาลงจากนั้นเจ้าก็จะเป็นคนพาเด็กกลับไปหาพ่อแม่พวกเขาก็จะซาบซึ้งใจเพราะคิดว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนช่วยลูกเขาไว้แล้วก็คงไม่คิดทำร้ายเจ้าอีกตรงกันข้ามเลยนะพวกเขาเนี่ยอาจจะรักเจ้ามากขึ้นแล้วก็ไม่ให้เจ้าทำอะไรอีกต่อไปเลยก็ได้นะจะมาพอใจกับแผนการนี้มากก็ตกลงที่จะทำตามนั้นเมื่อถึงเวลาเจ้าสองตัวนี้ก็ทำตามแผนชาวนาเห็นว่ามีหมาป่ามาคาบลูกของเขาหนีไปก็ร้องให้ช่วยและเมื่อหมาชราเซาท่านนำเด็กน้อยกลับคืนมาได้ชาวนาก็พอใจมากเราจะไม่แตะต้องมันแม้แต่ปลายขนมันจะได้รับการดูแลโดยอาหารดีๆและมีที่พักพิงไปตลอดชีวิตแล้วเขาก็หันไปพูดกับภรรยาว่านี่เจ้ารีบกลับบ้านแล้วทำสตูมาให้เจ้าสาวท่านกินเดี๋ยวนี้เลยทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องเคี้ยวนะเออแล้วก็อย่าลืมนะเอาหมอนจากเตียงข้าเนี่ยมาให้มันนอนด้วยดูแลอย่างดีเลยนะคะจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าสันท่านก็สุขสบายจนไม่คิดอยากได้อะไรอีกหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหมาป่าก็มาแสดงความยินดีแต่ว่าสหายรักเจ้าต้องช่วยส่งสัญญาณให้ข้าบ้างนะถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยมีแกะอ้วนๆของเจ้านายเจ้าหลุดออกมาฮะนี่อย่าไปคิดแบบนั้นเลยข้าคงยอมให้ท่านทำแบบนั้นไม่ได้ข้าต้องสื่อสัตย์กับเจ้านายของข้าสิแต่เจ้าหมาป่ากลับไม่คิดว่าเสาท่านจะหมายความตามนั้นจริงๆมันจึงย่องเข้ามาในตอนกลางคืนแล้วก็คาบแกะตัวหนึ่งไปแต่ทว่าเจ้านายของมันซึ่งได้รับการเตือนจากเสาท่านผู้ซื่อสัตย์มาก่อนหน้านี้
ถึงความคิดของเจ้าหมาป่าเจ้านายของเสาท่านจึงมาดักรอหมาป่าแล้วก็ตีมันด้วยไม้นวดข้าวหมาป่าหนีไปได้แต่มันก็อาฆาตเจ้าเสาท่านเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำกับข้าเจ้าคนทรยศจริงๆจะต้องบอกว่าเจ้าหมาทรยศนะคะเช้าวันต่อมาหมาป่าส่งหมูป่าตัวหนึ่งให้มาเรียกเจ้าหมาเซาท่านเข้าไปพบในป่าเพื่อจะแก้แค้นหมาชราไม่รู้จะชวนใครไปเป็นเพื่อนก็เลยไปชวนเจ้าแมวสามขาตัวหนึ่งมาพวกมันออกเดินทางไปพร้อมกันโดยเจ้าแมวที่น่าสมเพชเดินกระโพกกระเพรกไปตลอดทางพร้อมกับยกหางตัวเองขึ้นหมาป่ากับผู้ช่วยของมันได้รอคอยอยู่ที่จุดนัดหมายพอเห็นศัตรูเดินเข้ามาก็เห็นหางชี้เด่ของเจ้าแมวก่อนเพื่อนเลยมันก็ผ่านคิดไปว่านั่นคือดาบที่เจ้าหมาเสาท่านนำมาด้วยและด้วยความที่เจ้าแมวเดินก็โผล่ก็เพลกมาด้วยขาแค่สามขาพวกมันก็กลับคิดไปว่าเจ้าหมาเสาท่านกำลังตั้งใจจะยกหินก้อนใหญ่ทุ่มใส่ทำให้พวกมันหวาดกลัวมากเจ้าหมูป่าจึงมุดหลบไปตามใบไม้ส่วนหมาป่าก็ปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้เมื่อเจ้าหมาและเจ้าแมวเดินเข้ามาพวกมันก็แปลกใจที่ไม่พบใครอยู่ที่นั่นแต่ด้วยความที่เจ้าหมูป่าซึ่งซ่อนตัวในพุ่มไม้พรางตัวได้ไม่ดีนักทำให้ปลายหูของมันโผล่พ้นออกมาจากใบไม้เมื่อเจ้าแมวหันไปเห็นก็คิดไปว่านั่นคือหนูจึงกระโดดเข้าใส่แล้วก็ขบเข้าด้วยเขี้ยวอันแหลมคมของมันเจ้าหมูป่าจึงกระโดดออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็ร้องด้วยความตกใจก่อนวิ่งหนีไปแล้วก็ร้องว่านั่นไงผู้ร้ายอยู่บนต้นไม้นั่นไงเจ้าหมาและเจ้าแมวจึงมองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็เห็นหมาป่าซึ่งกำลังไต่ลงมาด้วยความอับอายและกระดากใจกับสิ่งที่มันทำมันจึงขอสงบศึกกับเจ้าหมาเสาท่านแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งแหมนานๆจะเจอเรื่องที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสักทีนะนี่ครับผมทุกคนแฮปปี้หมดแฮปปี้หมดโอเคนะคะครับเจ้าหมาเสาท่านก็มีชีวิตบ้านปลายที่ดีครับผมได้รับการดูแลที่ดีได้หมอนดีด้วยนะโอ้โหเจ้านายนี่สละหมอนของตัวเองให้เลยทีเดียวเป็นผลงานชิ้นใหญ่นะพี่ช่วยลูกแกกลับมาใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์ครับแต่หมาป่าก็คงจะไม่จริงใจเท่าไหร่นักหวังผลหวังแกะอ้วนๆหวังแกะแล้วนะพี่แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจคือในเรื่องนี้เจ้าหมากับเจ้าแมวเป็นเพื่อนกันครับแปลกดีแต่กลับมาเป็นศัตรูกับหมาด้วยกันเองนะคะใช่ครับนี่คือเรื่องหมาเสาท่านใช่ครับพี่หมาชราด้วยนะไม่ใช่หมาธรรมดาครับก็เป็นเรื่องไม่ยาวนักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็มีความสุขกับมิตรภาพเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหมาป่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ชั่วร้ายเท่าไหร่นะจริงๆหวังดีนะพี่แต่ด้วยความเป็นหมาป่าละมั้งด้วยสัญชาตญาณธรรมชาติของมันเพราะถ้าเกิดว่าเอากันจริงๆแล้วตอนท้ายเนี่ยถ้าเจ้าหมาป่าเป็นคนไม่ดีนะคือเป็นหมาที่ไม่ดีเนี่ยมันสามารถจัดการเจ้าเสาท่านกับเจ้าแมวได้เลยใช่แล้วด้วยความเป็นหมาป่าที่แข็งแรงของมันใช่แต่คราวนี้นี่มันกลับรู้สึกกิลตี้รู้สึกละอายใจเกิดฮิริโอตปะขึ้นมาทันทีนะคะขอสงบสึกว่าโอ๊ยตายแล้วนี่พวกเธอรู้กันหมดเลยใช่ไหมว่าฉันเป็นคนชั่วร้ายฉันเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้วก็ดีกันครับกลับมาเป็นเพื่อนกันอันนี้น่ารักมากนะคะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องหงทั้ง6ค่ะ The Six Swan ครับโอ้ชื่อเท่มากเลยพี่หงทั้ง6อารมณ์ประมาณแบบ7ซามูไรอะไรประมาณนั้นเลยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับเรื่อง The Six Swans นะคะหงทั้ง6ค่ะเ
ครั้งหนึ่งในอดีตมีพระราชาองค์หนึ่งออกไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่พระองค์ได้ไล่ตามสัตว์ป่าตัวหนึ่งไปอย่างกระตือรือร้นจนเหล่าทหารที่มาด้วยตามไม่ทันจนเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ก็หยุดยืนแล้วก็มองไปรอบๆก่อนจะพบว่าพระองค์หลงทางเสียแล้วเมื่อมองไปตามทางก็ไม่พบใครเลยนอกจากหญิงชราคนหนึ่งที่เดินหัวสั่นตรงเข้ามาหาแท้จริงแล้วนางคือแม่มดแม่นางคนดีท่านช่วยบอกทางออกจากป่านี้ให้ข้าได้หรือไม่ได้สิท่านพระราชาอันที่จริงแล้วข้าบอกท่านได้แต่ข้ามีเงื่อนไขถ้าหากท่านไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขนี้ท่านก็ไม่สามารถจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็คงจะอดตายอยู่แถวนี้ละเอ๊เงื่อนไขอะไรกันฮะข้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งงดงามยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกถ้าหากว่าท่านยอมแต่งงานกับเธอและยอมให้เธอเป็นราชินีข้าก็จะยอมบอกทางออกจากป่าแห่งนี้ให้ตกลงไหมเล่าพระราชาไม่มีทางเลือกจึงยอมตกลงตามนั้นหญิงชราจึงพาพระราชาไปที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งที่นั่นลูกสาวของนางกำลังนั่งอยู่ข้างกองไฟเมื่อลูกสาวของนางแม่มดได้เห็นพระราชาเธอก็ต้อนรับพระองค์และก็เห็นว่าพระองค์แสดงอาการดั่งที่คาดการไว้นั่นคือพระองค์มองว่าเธองดงามมากแต่ทว่าตัวเธอเองกลับไม่พอใจในพระราชาส่วนพระราชาไม่สามารถมองหน้าเธอโดยหักห้ามใจไม่ให้สั่นไหวได้อย่างไรก็ตามพระราชาก็พาสาวน้อยขึ้นหลังม้าไปโดยหญิงชราบอกทางให้และไม่นานนักพระราชาก็เดินทางกลับมาถึงพระราชวังและหลังจากนั้นพิธีอภิเษกก็กำลังจะถูกจัดขึ้นอันที่จริงแล้วพระราชาพระองค์นี้เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งพระชายาองค์แรกได้ทิ้งลูกๆให้พระองค์ถึง7คนเป็นโอรส6คนและเป็นธิดาซึ่งพระราชารักมากกว่าสิ่งใดอีก1คนและด้วยความหวาดกลัวว่าแม่เลี้ยงจะปฏิบัติกับลูกๆไม่ดีหรือว่ามีการทำร้ายเด็กๆพระราชาจึงพาเด็กๆไปไว้ที่ปราสาทอันโดดเดี่ยวใจกลางป่าสถานที่ซ่อนตัวของพวกเด็กๆนั้นเข้าไปได้อย่างยากลำบากแม้กระทั่งตัวพระราชาเองก็ยังหาไม่เจอต้องใช้ได้วิเศษม้วนหนึ่งซึ่งมีนางฟ้าใจดีมอบไว้ให้เมื่อใดก็ตามที่โยนได้วิเศษลงตรงหน้าได้วิเศษก็จะกริ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะนำทางไปสู่ทางเข้าปราสาทพระราชาเดินทางไปเยี่ยมลูกๆอยู่บ่อยครั้งพระราชินีไม่ค่อยพอใจกับการหายตัวไปของพระราชาเธอเริ่มสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมพระราชาจึงมักจะหายเข้าไปในป่าคนเดียวบ่อยๆเธอจึงติดสินบนคนรับใช้ของพระราชาด้วยเงินจำนวนมากจนพวกเขายอมบอกความลับเรื่องได้วิเศษที่สามารถนำทางไปสู่ปราสาทได้พระราชินีพยายามค้นจนเจอว่า
พระราชาเอาได้พวกนั้นไปเก็บเอาไว้ที่ไหนจากนั้นเธอก็นำผ้าไหมมาเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเล็กๆแล้วก็ร่ายมนต์ใส่ซึ่งเป็นเวทมนต์ที่เธอได้เรียนรู้มาจากแม่มดซึ่งเป็นแม่ของเธอเมื่อถึงเวลาที่พระราชาขี่ม้าออกไปล่าสัตว์เธอก็นำเสื้อเหล่านั้นเข้าไปในป่าโยนได้วิเศษลงไปที่พื้นเพื่อนำทางเมื่อพวกเด็กๆมองเห็นว่ากำลังมีคนเดินมาตามทางพวกเขาก็คิดว่าคือพระราชาผู้เป็นพ่อเด็กๆพากันกระโดดโลดเต้นแล้วก็วิ่งออกมารับด้วยความดีใจแต่ทันใดนั้นราชินีใจร้ายก็โยนเสื้อเชิ้ตตัวเล็กๆไปที่พวกเขาทั้งหกปรากฏว่าทันทีที่เสื้อโดนตัวเด็กๆก็กลายร่างเป็นหงส์แล้วก็บินหายเข้าป่าไปจากนั้นพระราชินีก็กลับมาที่พระราชวังด้วยความดีใจที่สามารถกำจัดลูกเลี้ยงของนางไปได้แต่ทว่าพระราชินีไม่รู้ว่ายังเหลือพระธิดาอีกคนหนึ่งซึ่งวันนั้นไม่ได้วิ่งออกมาพร้อมกับพี่ชายของเธอวันต่อมาเมื่อพระราชาเข้าไปหาลูกๆที่กลางป่าพระองค์จึงไม่พบใครพบแค่เพียงพระธิดาคนเดียวเท่านั้นเอ๊ลูกพวกพี่ชายของเจ้าเนี่ยหายไปไหนกันหมดฮะโอ้ท่านพ่อที่รักพวกเขาไปกันหมดแล้วแล้วก็ทิ้งข้าเอาไว้คนเดียวจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องที่เธอเห็นจากทางหน้าต่างที่ว่าพี่ชายของเธอได้กลายร่างเป็นหงส์แล้วก็บินเข้าไปในป่าเธอนำขนหงส์ที่ตกอยู่ในสนามหญ้าซึ่งเธอเก็บเอาไว้ได้มาให้พระราชาดูพระราชาเสียใจมากไม่คาดคิดว่าพระราชินีจะกล้าทำสิ่งชั่วร้ายขนาดนี้เขาเริ่มกลัวว่าพระธิดาจะถูกพรากไปอีกคนหนึ่งพระราชาจึงตั้งใจว่าจะพาพระธิดากลับไปกับพระองค์ด้วยแต่พระธิดาหวาดกลัวแม่เลี้ยงมากเธอขอร้องว่าเธออยากจะอยู่ที่ปราสาทนี้อีกหนึ่งคืนจากนั้นพระธิดาก็ได้พูดกับตัวเองว่าข้าคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วข้าจะต้องออกไปตามหาบรรดาพี่ชายของข้าเมื่อถึงเวลากลางคืนเธอก็เดินทางเข้าไปในป่าใช้เวลาเดินทางตลอดทั้งคืนจนเข้าสู่อีกวันเธอก็เหน็ดเหนื่อยจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อีกไม่นานนักเธอก็มาพบกับกระท่อมหลังหนึ่งที่สร้างอย่างหยับหยาบพอเดินเข้าไปข้างในก็พบว่ามันมีเตียงหลังเล็กๆอยู่6เตียงแต่เธอไม่กล้านอนบนเตียงเหล่านั้นเธอตัดสินใจคลานเข้าไปข้างใต้เตียงหลังหนึ่งแล้วก็หลับลงบนพื้นแข็งๆแทนจนเมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเธอได้ยินเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากนั้นก็มีหงส์6ตัวบินเข้ามาทางหน้าต่างพวกมันทลาลงมาที่พื้นแล้วก็สะบัดขนทีละตัวก่อนจะถอดหนังออกมาเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตเมื่อสาวน้อยมองไปที่พวกมันเธอก็รู้ทันทีว่าหงส์ทั้ง6คือพี่ชายของเธอนั่นเองเธอรู้สึกดีใจมากจึงคลานออกมาจากใต้เตียงพวกพี่ชายก็ดีใจไปไม่น้อยกว่าเธอเมื่อเห็นน้องสาวของพวกเขาปรากฏตัวขึ้นแต่ทว่าพวกเขาดีใจกันได้ไม่นานนักเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะที่นี่เป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรมันถ้าพวกมันกลับมาแล้วพบว่าเจ้าอยู่ที่นี่นะพวกมันอาจจะฆ่าเจ้าก็ได้นะแล้วพวกท่านช่วยข้าไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกพวกพี่นะ
จะถอดร่างหงออกมาเป็นมนุษย์ได้แค่ครั้งละ15นาทีในช่วงตอนเย็นเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับไปเป็นหงเหมือนเดิมน้องสาวของพวกเขาร้องไห้หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นแล้วมีอะไรบ้างที่จะช่วยปลดปล่อยพวกท่านจากคำสาปนี้ได้โอ้เจ้าทำไม่ได้หรอกวิธีที่จะแก้คำสาปน่ะมันยากเกินไปสำหรับเจ้าในช่วง6ปีต่อจากนี้เจ้าจะต้องไม่พูดหรือว่าหัวเราะกับใครเลยแล้วระหว่างนั้นเจ้าจะต้องถักเสื้อตัวเล็กๆ6ตัวจากดอกเบญจมาศหากเจ้าเผลอพูดแม้แต่คำเดียวก่อนที่จะทำเสื้อเสร็จทุกอย่างก็จะจบลงทันทีหลังจากที่พี่ชายของเธอพูดจบก็ครบเวลาที่พวกเขาจะต้องกลายร่างกลับเป็นหงจากนั้นพวกเขาก็บินออกไปทางหน้าต่างหญิงสาวตัดสินใจที่จะช่วยให้พี่ชายพ้นจากคำสาปแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอก็ตามเธอออกมาจากกระท่อมก่อนจะเดินทางเข้าไปยังใจกลางส่วนลึกของป่าจากนั้นเธอก็ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาเธอเตรียมพร้อมที่จะทำงานโดยเริ่มเก็บดอกเบญจมาศมารวมกันแล้วก็ถักโดยไม่ต้องห่วงว่าจะเผลอพูดกับใครเพราะว่าในตอนนี้ไม่มีใครให้เธอคุยด้วยส่วนเรื่องการหัวเราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเธอไม่มีกระจิตกระใจจะหัวเราะในสถานการณ์เช่นนี้เธอจึงนั่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่สนใจอะไรนอกจากการถักเสื้อหญิงสาวถักเสื้ออยู่เช่นนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีพระราชาของดินแดนแห่งนี้ออกมาล่าสัตว์ในป่าทหาร 2-3 คนในกลุ่มของเขาได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่หญิงสาวนั่งอยู่พวกเขาร้องถามว่านี่เจ้าเป็นใครกันนะฮะแต่เธอก็ไม่ตอบนี่เจ้าลงมาข้างล่างเถอะพวกเราจะไม่ทำอันตรายเจ้าหรอกแต่เธอก็ทำเพียงแค่ส่ายหัวไปมาพวกเขายังคงรบกวนเธอต่อด้วยคำถามอีกมากมายเธอจึงโยนสร้อยคอทองคำลงมาให้พวกเขาโดยคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแต่พวกเขาก็ไม่ยอมไปเธอจึงโยนเข็มขัดลงมาให้อีกแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเธอจึงโยนสายรัดถุงเท้าลงมาแล้วก็โยนสิ่งของลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลืออะไรนอกจากเสื้อคลุมเพียงตัวเดียวแต่มันก็ยังไม่เป็นผลเพราะพวกนักล่าสัตว์ยังไม่ยอมถอยออกไปและยังพยายามปีนขึ้นมาเพื่อจะพาตัวเธอลงจากต้นไม้ไปหาพระราชาอีกต่างหากเมื่อพาตัวเธอลงมาได้แล้วพระราชาก็ถามว่าเนี่ยเจ้าเป็นใครกันทำไมถึงขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้ฮะแต่เธอก็ไม่ตอบพระราชาพยายามที่จะพูดกับเธอในทุกภาษาที่พระองค์รู้แต่เธอก็ยังคงนิ่งเฉยด้วยความงามของเธอทำให้พระราชาเริ่มสนใจแล้วก็หลงรักเธอพระองค์ถอดเสื้อของตัวเองคลุมให้กับเธอพาเธอขึ้นหลังม้าเพื่อกลับไปยังปราสาทเมื่อไปถึงพระองค์ก็จัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวที่หรูหราให้เมื่อเธอแต่งตัวเสร็จความงามของเธอก็เปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณแต่เธอก็ยังไม่เอ่ยคำพูดใดๆออกมาอยู่ดีพระองค์พาเธอมานั่งเคียงข้างที่โต๊ะอาหารด้วยลักษณะท่าทางที่ดูสุภาพอ่อนโยนของเธอทำให้พระราชาประทับใจมากข้าขอเลิกหญิงสาวผู้นี้เป็นชายาของข้าแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นไม่กี่วันทั้งคู่ก็เข้าพิธีอภิเษกสมรส
าพระราชามีพระมารดาผู้ใจร้ายผู้ซึ่งไม่ค่อยจะพึงพอใจกับการอภิเษกครั้งนี้เท่าไหร่นักนางพูดถึงพระราชินีองค์ใหม่ในทางไม่ดีว่ามีใครรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนแถมเธอยังเป็นใบ้เธอไม่มีค่าคู่ควรพอกับพระราชาสักนิดแต่ไม่ว่าอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป1ปีพระราชินีก็ให้กำเนิดลูกคนแรกแต่พระมารดาของพระราชากลับขโมยไปซ่อนนางนำเลือดมาป้ายที่ปากของพระราชินีในขณะที่เธอกำลังหลับแล้วก็บอกกับพระราชาว่าพระราชินีนั้นเป็นพวกมนุษย์กินคนพระราชาไม่เชื่อแล้วยังสั่งไม่ให้ใครทำร้ายนางพระราชินีกลับไปนั่งถักเสื้ออย่างเงียบๆโดยไม่สนใจต่อสิ่งใดและต่อมาเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายอีกคนหนึ่งซึ่งพระมารดาใจร้ายของพระราชาก็ใช้อุบายเดิมแต่พระราชาก็ไม่เชื่อในคำพูดของพระมารดาเธอเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนดีมากจนไม่สามารถทำอะไรเช่นนั้นได้และถ้าหากว่าเธอไม่ได้เป็นไพ่เธอก็คงแก้ตัวให้กับตัวเองได้ฉะนั้นความบริสุทธิ์ของเธอจะต้องกระจ่างขึ้นสักวันแน่จนเมื่อครั้งที่3พระมารดาก็ขโมยลูกที่เพิ่งจะเกิดใหม่ของพระราชินีไปอีกแล้วก็กล่าวหาพระราชินีซึ่งไม่สามารถจะพูดอะไรเพื่อแก้ต่างให้กับตัวเองได้คราวนี้พระราชาหมดหนทางช่วยจึงต้องตัดสินว่าเธอผิดแล้วก็สั่งให้ลงโทษประหารด้วยการจับเธอไปเผาในวันที่เธอจะโดนประหารนั้นเป็นวันครบกำหนดเวลา6ปีพอดีที่เธอไม่พูดคุยหรือหัวเราะกับใครเพื่อที่จะปลดปล่อยพี่ชายของเธอให้เป็นอิสระจากคำสาปร้ายเสื้อทั้งหมดได้ถูกถักเสร็จแล้วเว้นแต่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแขนข้างซ้ายเมื่อฟืนถูกนำมากองรวมกันจนเสร็จเรียบร้อยเธอก็ถือเสื้อทั้งหมดไว้ในอ้อมแขนเมื่อไฟที่กองฟืนถูกจุดจนลุกโชนเธอก็เปล่งเสียงร้องดังออกมาแค่ครั้งเดียวไม่นานหงส์ทั้ง6ตัวก็บินมาบนท้องฟ้าเธอรู้ทันทีว่าเวลาแห่งการปลดปล่อยกำลังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นรัวด้วยความยินดีเหล่าหงทั้งหลายต่างรีบบินเข้ามายืนล้อมรอบตัวเธอจากนั้นเธอก็โยนเสื้อทั้งหมดใส่พวกมันเมื่อเสื้อโดนตัวทั้งหมดก็กลายร่างจากหงกลับมาเป็นพี่ชายของเธอแต่เพราะมีเสื้อตัวหนึ่งที่ไม่มีแขนข้างซ้ายทำให้พี่ชายคนสุดท้องมีปีกงอกออกมาแทนแขนซ้ายพวกเขาพากันกอดแล้วก็จุ่มพิษกันและกันจากนั้นพระราชินีก็เดินมาหาพระราชาผู้ซึ่งได้เห็นเรื่องอัศจรรย์ทั้งหมดตรงหน้าแล้วก็บอกกับเขาว่าพระสวามีที่รักของข้าตอนนี้ข้าสามารถพูดแล้วก็บอกกับตัวท่านได้แล้วว่าข้าเป็นผู้บริสุทธิ์และข้าก็ถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องราวความเจ้าเล่ห์ของพระมารดาว่านางคือผู้ที่ขโมยลูกๆทั้ง3คนของนางและพระราชาไปซ่อนเอาไว้เธอได้รับการยอมรับจากพระราชาอย่างยินดีส่วนพระมารดาเลี้ยงถูกนำไปเผาในป่าจนร่างเหลือแต่เท่าฐานพระราชาและพระราชินีอยู่ด้วยกันอีกหลายปีอย่างสงบสุขพร้อมด้วยพี่ชายทั้ง6
นี่ก็คือเรื่องหงทั้ง6 The Six Swans อ่านมาแล้วเพิ่งจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพระมารดานี่เป็นแม่เลี้ยงของพระราชาครับไม่ใช่แม่จริงๆแม่ดูสมัยก่อนนี่แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงนี่จะใจร้ายกันทั้งนั้นเลยเนาะใช่ครับพี่ทำไมไม่เจอแม่เลี้ยงดีๆพ่อเลี้ยงดีๆนานๆทีจะเจอครับตั้งแต่อ่านมายังไม่เจอเลยเนี่ยครับพี่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาฟังอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหโอ้โหแม่เรื่องนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักให้ทายค่ะว่าเรื่องในช่วงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแต่บอกได้เลยนะคะว่าเรื่องนี้อย่างที่คุณจิตรินบอกแล้วค่ะไม่น่าจะมีใครที่ไม่รู้จักนะคะอย่างน้อยๆต้องเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะก็เดี๋ยวคงต้องเฉลยนะครับผมว่าเรื่องที่จะเล่าให้คุณได้ฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยคือเรื่องอะไรที่บอกว่าไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักนะพี่มีใครไม่รู้จักเจ้าหญิงนิทราไหมคะต่อให้ไม่ทราบเรื่องราวก็น่าจะเคยได้ยินแล้วพี่นะครับ The Sleeping Beauty นะคะ Sleeping Beauty ครับเป็นทั้งหนังเป็นทั้งการ์ตูนเป็นทั้งบัลเล่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมาตอบจดหมายกันสักนิดนะคะครับผมคุณอรศรีนะคะคุณอรศรีส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook ส่วนตัวดิฉันนะคะครับบอกว่าติดตามห้องสมุดหลังไมค์ชอบมากค่ะจบเจ้าพ่อต่อเจ้าเมืองเหมือนฟังละครวิทยุแต่เก่าก่อนเสียงเพราะมากๆน่าฟังอย่าลืมไปฟังเจ้าแม่ด้วยนะครับจะได้ครบองค์ประชุมคุณอรศรีบอกว่าฟังจาก YouTube นะคะโอ้ยขอบคุณมากครับค่ะบอกว่าตอนเด็กๆ เคยฟังละครวิทยุเหมือนได้ย้อนกลับไปวัยเด็ก ทั้งเนื้อหาเรื่องราวชวนให้จินตนาการกลับไปหาอดีตเป็นความสุขของคนใกล้60มั้งคะขอบคุณอีกครั้งนะคะจะติดตามผลงานไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากเหมือนกันนะครับขอบคุณนะคะที่ เขียนมาบอกแล้วก็มาคุยกับเรานะคะก็อันนี้คือคุณผู้ฟังที่ เขียนมาคุยที่ Facebook บุคคลนะคะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เห็นมาตั้งนานเลยเพราะว่าพอไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะไม่โชว์มันต้องกดเข้าไปคือมันจะไม่บอกเราอะนะคะว่ามีข้อความเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคอมเมนต์จาก YouTube นะครับอันนี้คอมเมนต์ใน Animal Farm ครับพี่ค่ะคอมเมนต์คุณมาริโอแพมน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับเขียนมาว่าขอเรื่องหยุดโลกบทเรียนชีวิตจากดอนฮวนเคยอ่านแล้วนะใช่ครับเหมือนอยากจะให้เราลงมาเอาลงระบบอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไว้ผมจะรื้อมาให้ได้นะครับสำหรับบทเรียนชีวิตจากดอนฮวนเหมือนกับมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชาด้วยเหมือนกันนะอ๋อคือไม่แน่ใจว่าเป็นกัญชาหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพูดถึงดอนฮวนนี่เป็นชาวอินเดียนแดงอ๋อเป็นชาวอินเดียนแดงค่ะเป็นชาวพื้นเมืองในอเมริกาใต้นะคะครับแล้วก็คนเขียนก็คือคาร์ลอสคาสตาเนดาเนี่ยเขาไปทำวิจัยทางด้านมนุษยวิทยาเราก็ไปเจอดอนฮวนนี่เป็นเหมือนกับเป็นหมอผีหมอผีประจำเผ่าแต่ทีนี้คำว่าหมอผีเนี่ยไม่ได้หมายความเล่นของไม่ใช่ไม่ได้เป็นหมอผีแบบเป็นคนทรงเจ้า
เข้าผีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าหมอผีในความหมายของเขาก็คือหมอที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถติดต่อทางจิตวิญญาณกับอำนาจเร้นลับได้ก็เหมือนเป็นผู้นำทางเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นหมอด้วยคือเป็นหมอที่รักษาโรคด้วยจากสมุนไพรต่างๆแล้วก็ดอนฮวนเนี่ยก็มีการพูดถึงสมุนไพรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเปโยติซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับกัญชาใช่ไหมพี่คือเป็นสมุนไพรที่พอเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับมันจะไปทำอะไรบางอย่างกับการรับรู้แล้วก็ทำให้คนคนนั้นเข้าสู่สภาวะพิเศษซึ่งก็เรียกว่าสภาวะนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นสภาวะที่ทำให้เข้าใจแล้วก็หลุดไปจากสภาวะปกติมันใกล้ๆกับกัญชาจะบอกว่าเป็นมึนเมามันก็ไม่เชิงไม่เชิงเหมือนกับมันเป็นความมึนเมาอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งภูมิปัญญาของคนพื้นเมืองที่นั่นเนี่ยเขาจะใช้ไอ้เจ้าใบไม้ตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นสื่อในการที่จะเข้าไปสู่อีกสภาวะหนึ่งซึ่งเขามองว่าเป็นสภาวะทิพย์อะไรทำนองนั้นครับผมแล้วก็คาร์ลอสคาสเตเนดาเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเพื่อศึกษาสมุนไพรตัวนี้ครับแล้วก็ไปเจอเรื่องอื่นๆทานนั่นก็คือภูมิปัญญาของดอนฮวนซึ่งเขาก็ได้รับสืบทอดกลับมาอีกทีหนึ่งอ๋อเลยชื่อหนังสือว่าบทเรียนชีวิตจากดอนฮวนใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าคนผิวขาวซึ่งดูเป็นคนที่มีความเจริญครับแต่กลับไม่รู้อะไรเลยเมื่อไปอยู่ที่นั่นเมื่อไปอยู่ในป่าครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้จากดอนฮวนดอนฮวนนี่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นนักรบคำว่านักรบนี่ก็คือมันจะมีวิถีของการเป็นนักรบที่ต้องมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากวิถีของนักรบนี่นะคะครับผมเอาไว้ถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมจะอัพลงทุกแพลตฟอร์มให้นะครับผมอ่ะเอาละแหมวันนี้นี่อาจจะได้เจ้าหญิงนิทราปิดท้ายนะพี่อ่ะโอเคเป็นเรื่องสั้นๆนะคะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเจ้าหญิงนิทรานะคะในอดีตการมีพระราชาและพระราชินีอยู่สององค์ซึ่งคุยกันทุกวันถึงชีวิตของพวกเขาว่าทำอย่างไรถึงจะมีลูกเพราะว่าทั้งคู่ยังไม่มีลูกนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระราชินีกำลังอาบน้ำก็มีกบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาจากน้ำมันนั่งยองๆอยู่บนพื้นแล้วก็พูดกับพระนางว่าพรของท่านจะกลายเป็นความจริงก่อนสิ้นปีนี้ท่านจะมีธิดาถือกำเนิดมาบนโลกจากคำทำนายของกบตัวนั้นไม่นานก็กลายเป็นความจริงพระราชินีได้ให้กำเนิดพระธิดาแสนงามแก่พระราชาซึ่งพระองค์รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพระองค์สั่งให้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เชิญแขกเรือมากมายไม่ใช่แค่ญาติญาติเพื่อนฝูงและคนรู้จักเท่านั้นแต่ยังเชิญนักปราชญ์หญิงใจดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมาร่วมงานเลี้ยงของพระธิดาด้วยทั้งหมดมีอยู่13คนแต่ทว่าพระองค์กลับเตรียมชุดจานอาหารทองไว้เพียงแค่12ชุดซึ่งนั่นหมายถึงจะต้องมีคนคนหนึ่งออกไปอย่างไรก็ตามงานเลี้ยงดำเนินไปอย่างสวยงามจนมาถึงในตอนสุดท้ายนักปราชญ์หญิงก็มายืนเรียงกันเพื่อจะมอบของขวัญแสนวิเศษให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งมอบความบริสุทธิ์ให้อีกคนมอบความงามคนที่สามอวยพรให้มั่งมีและคนต่อไปก็ให้พรในสิ่งที่คนทั้งโลกปรารถนาไปเรื่อยๆเมื่ออวยพรไปได้11คนก็ปรากฏร่างของนักปราชญ์ที่ไม่ได้รับเชิญคนที่13
ซึ่งกำลังโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่ถูกมองข้ามนางจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเมื่ออายุครบ15ปีเจ้าหญิงจะทำเข็มปั่นได้ตำตัวเองและนางก็จะตายลงจากนั้นนางก็ออกไปจากห้องโดยไม่มีใครได้ทันพูดอะไรทุกคนรู้สึกหวาดกลัวกับคำพูดของนางมากจนกระทั่งนักปราชญ์หญิงคนที่12เดินเข้ามานางยังมิได้มอบคำอวยพรแก่เจ้าหญิงองค์น้อยและคิดว่าคงไม่สามารถจะทำให้คำสาปนั้นหายไปได้แต่อาจจะทำให้มันเบาบางลงนางจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าหญิงจะไม่ตายแต่นางจะหลับไปเป็นเวลา100ปีส่วนพระราชาซึ่งปรารถนาจะปกป้องพระธิดาจากคำทำนายอันเลวร้ายจึงสั่งให้นำเครื่องปั่นฝ้ายทั้งหมดในอาณาจักรไปเผาทำลายซะเมื่อพระธิดาโตขึ้นด้วยพรที่ได้รับมาทั้งหมดจากเหล่านักปราชญ์หญิงทำให้เธอมีความงดงามอ่อนน้อมอ่อนหวานจิตใจดีและฉลาดหลักแหลมจนทุกคนที่ได้พบตกหลุมรักแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้วันที่เธออายุครบ15ปีพระราชาและพระราชินีได้เสด็จออกไปต่างเมืองเจ้าหญิงอยู่เพียงลำพังภายในปราสาทเธอเดินเล่นไปตามซอกมุมจนไปถึงห้องโถงและห้องนั่งเล่นเธอเดินตามทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหอคอยเก่าเธอปีนขึ้นไปตามบันไดที่แคบแล้วก็คดเคี้ยวจนไปถึงประตูบานเล็กบานหนึ่งซึ่งมีกุญแจขึ้นสนิมเสียบคาอยู่กับแม่กุญแจเธอหมุนกุญแจและประตูก็เปิดออกข้างในมีห้องเล็กๆมีหญิงชรานั่งอยู่ที่เครื่องปั่นได้นางกำลังทอป่านของเธออย่างขยันขันแข็งสวัสดีค่ะคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่หรือคะเจ้าหญิงพูดกับนางอย่างอ่อนหวานฉันกำลังปั่นได้จ้าหญิงชราตอบเอ๊แล้วเจ้าสิ่งที่มันกำลังหมุนอย่างคล่องแคล่วนั่นมันคืออะไรกันคะเจ้าหญิงร้องถามแล้วก็หยิบเอาเข็มปั่นได้มาไว้ที่มือแต่ไม่นานหลังจากที่มือของเธอได้สัมผัสกับเข็มปั่นได้คำสาปร้ายก็กลายเป็นจริงเธอทำเข็มตำเข้าที่มือของตัวเองและไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ล้มลงไปบนเตียงนอนเตียงนอนที่ตั้งอยู่ในนั้นและเธอก็หลับไหลไปอย่างไม่รู้สึกตัวการหลับไหลของเธอส่งผลไปทั่วทั้งปราสาทพระราชาและพระราชินีที่เพิ่งกลับมาและกำลังอยู่ในห้องโถงรู้สึกง่วงนอนอย่างรวดเร็วรวมถึงข้าราชสำนักทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมไปถึงม้าในคอกสุนัขในสนามนกพิราบที่เกาะอยู่บนหลังคาแมลงวันที่เกาะบนผนังไฟทุกดวงที่กำลังลุกโชนอยู่ในเตาล้วนหยุดนิ่งและหลับไหลเนื้อที่อยู่บนเตาก็ไม่ได้ถูกย่างต่อพ่อครัวซึ่งเดินไปดึงหัวของลูกน้องออกมาจากสิ่งที่กำลังทำแล้วไล่พวกเขาไปนอนรวมไปถึงสายลมก็หยุดนิ่งจนไม่มีใบไม้สักใบร่วงหล่นจากต้นจากนั้นเป็นต้นมารอบๆ บริเวณนั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยดงต้นไม้ที่มีหนามแหลมและก็รกทึบและมากขึ้นทุกปีทุกปีจนในที่สุดปราสาททั้งหลัง
ก็ถูกบดบังไปจากสายตาจนไม่อาจมองเห็นอะไรได้เลยเว้นแต่กังหันลมบนหลังคาข่าวลือได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งอาณาจักรเรื่องเจ้าหญิงนิทราที่ชื่อโรซามอนด์หลายครั้งหลายคราที่มีเจ้าชายต่างๆเดินทางมาและพยายามจะฝ่าดงหนามนั้นเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จเนื่องจากหนามของต้นไม้นั้นได้พันเกี่ยวกันอย่างแน่นหนาเหมือนกับมือที่แข็งแรงชายหนุ่มทั้งหลายก็จะติดอยู่ในนั้นจนไม่สามารถออกมาได้และก็ตายลงในที่สุดหลายปีผ่านไปมีเจ้าชายองค์หนึ่งเดินทางมาที่เมืองนี้และได้ยินชายชราคนหนึ่งบอกเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้ปราสาทหลังนี้ถูกปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ที่มีหนามแหลมและภายในนั้นมีเจ้าหญิงผู้งดงามนามว่าโรซามอนด์นอนสลบสไลด์อยู่พร้อมกับพระราชาและพระราชินีมาเป็นเวลา100ปีชายชราได้รับการบอกเล่ามาจากปู่อีกทอดหนึ่งว่ามีเจ้าชายหลายองค์พยายามหาทางผ่านพงหนามพวกนั้นเพื่อเข้าไปหาเจ้าหญิงแต่กลับถูกหนามตำและเกี่ยวจนตายอย่างน่าสมเพชหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าแล้วเจ้าชายก็พูดขึ้นว่าแต่กระนั้นข้าก็ไม่กลัวที่จะลองดูข้าจะต้องเอาชนะและเข้าไปหาโรซามอนด์แสนสวยให้จงได้ชายชราผู้แสนดีพยายามห้ามปรามแต่เจ้าชายก็ไม่ยอมฟังณบัดนี้ก็ครบเวลา100ปีพอดีเป็นเวลาที่เจ้าหญิงโรซามอนด์กำลังจะตื่นขึ้นเมื่อเจ้าชายเข้าไปใกล้กับดงหนามดงหนามกลับกลายเป็นพุ่มดอกไม้สวยงามขนาดใหญ่ซึ่งโน้มกิ่งพาดลงมาข้างๆเพื่อให้เจ้าชายเดินผ่านไปแต่โดยดีแต่หลังจากที่เจ้าชายเดินผ่านไปแล้วมันก็เลื้อยกลับเข้ามาปิดด้วยหนามอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าชายเดินไปถึงสนามของปราสาทก็เห็นฝูงม้าและสุนัขล่าสัตว์นอนหลับไหลอยู่ส่วนบนหลังคามีหมู่นกพิราบเกาะอยู่โดยซุกหัวเข้าไปใต้ปีกของพวกมันเมื่อเข้าไปข้างในมแมลงวันทั้งหลายที่เกาะอยู่ที่ผนังก็ยังหลับพ่อครัวที่อยู่ในครัวก็ยังคงหลับโดยอยู่ในท่ายกมือข้างหนึ่งเพื่อไล่ลูกน้องส่วนแม่ครัวอีกคนก็มีเป็ดสีดำอยู่บนตักเพื่อเตรียมจะถอนขนและเมื่อเจ้าชายเดินขึ้นไปในห้องโถงก็เห็นคนในราชสำนักทั้งหมดนอนหลับอยู่เหนือขึ้นไปบนราชบัลลังก์มีพระราชาและพระราชินีหลับไหลเจ้าชายก็เดินต่อไปบรรยากาศทั้งหมดเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองจนในที่สุดพระองค์ก็เดินมาถึงหอคอยและขึ้นไปตามบันไดที่คดเคี้ยวเปิดประตูเข้าไปในห้องเล็กที่มีโรซามอนด์หรือว่าเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่เมื่อเจ้าชายเห็นความงามของเธอยามหลับไหลเขาก็ไม่อาจจะละสายตาไปได้ทันใดนั้นเจ้าชายก็โน้มตัวลงจุ่มพิษจนเจ้าหญิงรู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมองเจ้าชายด้วยสายตาอันอ่อนโยนเธอลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับเขาทางด้านพระราชาพระราชินีกับคนทั้งวังก็ตื่นขึ้นเช่นเดียวกันต่างเพ่งมองกันและกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยฝูงม้าที่อยู่ในสนามก็ตื่นขึ้นพร้อมกับสะบัดตัวเจ้าสุนัขกระโดดตัวลอยพร้อมกับกระดิกหางไปมานกพิราบที่อยู่บนหลังคาก็ดึงหัวออกมาจากใต้ปีกของตัวเองแล้วก็มองไปรอบๆก
ก่อนพากันบินสู่ทุ่งหญ้าแมลงวันบนผนังขยับตัวเล็กน้อยเปลวไฟที่อยู่ในครัวก็ลุกโชนปะทุขึ้นมาอีกครั้งและก็เริ่มทำหน้าที่ย่างเนื้อพ่อครัวตะคอกสั่งงานใส่หูลูกน้องจนเขาต้องรีบกลับไปถอนขนเป็ดให้เสร็จหลังจากนั้นก็มีการจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับเจ้าชายและเจ้าหญิงโรซามอนอย่างงดงามและพวกเขาก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดกาลและนี่ก็คือเจ้าหญิงนิทรานะคะ The Sleeping Beauty ก็ถือว่าจบลงอย่างสวยสดงดงามครับพี่ก็สมกับเป็นเทพนิยายล่ะค่ะครับว่าในที่สุดเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วพล็อตนี้ก็กลายเป็นพล็อตหลักของเทพนิยายแล้วนะพี่เจ้าหญิงเจ้าชายมีอุปสรรคตอนจบอยู่ด้วยกันทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าหญิงกับเจ้าชายเนี่ยไม่เคยรู้จักกันเลยจูบกันทีเดียวแล้วก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเวลาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความสุขหรือเปล่าใช่เพราะมันไม่มี after story นะพี่ไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยนะคะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งโด่งดังมากนะของเทพนิยายกริมครับก็ฝากเอาไว้ให้ลองช่วยค้นหาแล้วก็ช่วยกันคุยนะคะว่าเรื่องนี้เรามองเห็นประเด็นอะไรบ้างแต่วันนี้เวลาของห้องสมุดหลังไม้หมดแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องลากันไปก่อนสำหรับตอนต่อไปนะคะครับผมจากเจ้าหญิงไปฟังเรื่องของพระราชากันบ้างโอ้พระราชาปากนกกระจอกค่ะกะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts